องสลากพลัสรับสารภาพขายสลากเกินราคาจากกรณีตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบนำสำนวนคดีของน็อตกองสลากพลัสหรือนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์นิติบุคคลและกรรมการบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดจากความผิด2ข้อหาคือร่วมกันเสนอขายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดและในข้อหาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีส่งอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง1เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องจำนวน510กรรมค่ะวันนี้คุณน็อตพันธวัฒน์ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความนายสุภชัยทิพสิทธิ์เพื่อรายงานตัวกับอัยการคดีศาลแขวง1นะคะและรับฟังการสั่งคดีของอัยการค่ะจากนั้นคุณน็อตกับทนายความก็เดินทางไปที่ศาลแขวงพระนครเหนือบริเวณชั้น2ศูนย์ราชการอาคาร A ค่ะเพื่อนำตัวคุณน็อตส่งฟ้องต่อศาลทันทีนะคะซึ่งต่อมาคุณน็อตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับสารภาพในข้อหาขายสลากเกินราคาตั้งแต่เดือนเมษายนปี64ยอมรับค่ะว่าตนเองนะคะได้ขายสลากโดยไม่ได้คิดค่าบริการและถูกศาลเปรียบเทียบปรับไป 2.6 ล้านบาทเผยว่าตนเองเนี่ยก็จ่ายค่าปรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้คุณน็อตยังออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน Facebook โดยระบุว่าคดีที่ตัดสินวันนี้คือคดีที่ตำรวจไปเคาะประตูบ้านลูกค้า 4,200 คดีทั่วประเทศแต่มีลูกค้าผมให้ปากคำเพียง300กว่าคนซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะหมดอายุความแล้วในวันที่24มีนาคมนี้แล้วตอนนั้นผมขายสลากแบบมีค่าบริการแต่เรารวมค่าบริการเข้าไปเลยโดยไม่ได้แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนซึ่งเราเคยโดนจับมาแล้วและปรับมาแล้ว1ครั้งโดยตำรวจปรับกรรมละ 5,000 บาทรวม 250,000 บาทแต่ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรตำรวจถึงไปรื้อเรื่องนี้มาทำอีกทั้งที่ไม่มีเจ้าทุกข์และการสอบสวนก็ไม่รัดกุมเรียบร้อยคดีนี้ถ้าผมจะสู้คงสู้ได้แต่หลังจากที่คิดดูแล้วคดีนี้ไม่ได้มีผลต่อคดีอื่นๆที่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่ากองสลากพลัสไม่ได้ทำผิดผมจึงตัดสินใจรับสารภาพเพื่อให้จบเรื่องนี้ไปจะได้มีเวลาไปทำคดีอื่นๆที่จำเป็นโดยศาลสั่งปรับผมเป็นจำนวนเงิน 2,672,000 บาทคดีนี้ใช้เวลาทำเพียง1เดือนกับ10วันหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ